คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกองสลักพลัสหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเรียกคุณน็อตกองสลักพลัสเนี่ยเข้าไปชี้แจงนะคะว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเกี่ยวข้องกับการที่มีการทําธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปล่าล่าสุดมีอีกหนึ่งหน่วยงานที่เรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันโดยเรียกชี้แจงวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือทางด้านของกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาค่ะเมื่อวานนี้ฟากฝั่งของคุณสมชายสแสวงการสอวอในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการเนี่ยก็เปิดเผยเลยเดี๋ยววันนี้ค่ะ 23มกราคมช่วงเวลาสายๆคุณผู้ชมประมาณ9โมงครึ่งเนี่ยนะคะจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงค่ะเกี่ยวกับการค้าลอตเตอรี่ออนไลน์หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ของหน่วยงานรัฐเนี่ยนะคะโดยกรรมธิการเนี่ยบอกแบบนี้ค่ะว่าเห็นว่าปัญหาการค้าสลากออนไลน์เนี่ยควรพิจารณาหามาตรการและแนวทางป้องกันการแก้ไขปัญหาถามว่าวันนี้จะมีหน่วยงานไหนมาชี้แจงบ้างหน่วยงานไหนถูกเรียกบ้างนะคะมีทั้งอธิบดีกรมสอบสวน คดีพิเศษหรือว่า DSI ค่ะคมีฝักฝังของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยแล้วก็มีเลขาธิการปปงรวมไปถึงผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในขณะเดียวกันมีรายงานข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าประเด็นที่กรรมธิการเนี่ยตั้งเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจค้นบริษัทกองสลากพลัสก่อนหน้านี้ที่เป็นคนออฟฟิศเนี่ยนะคะบอกว่าไม่มีการตั้งข้อหาใดๆทั้งสิ้น โดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะสายสัมพันธ์ของบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนบริษัทนี้เป็นบุตรชายของนายตำรวจที่มีส่วนคุมคดีหรือเปล่า ตั้งข้อสังเกตรเรื่องนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จับตามีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อสอบเรื่องนี้ค่ะยังคงเป็นประเด็นร้อนสําหรับกองสลากพลาสแต่ปรากฏว่าตัวคุณน็อตเองตอนนี้ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะฮะ,ะไปปรากฏตัวที่กรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษเจ้าตัวเองเป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กโชว์ภาพตั้งแต่อยู่ที่สนามบินอบอกว่าจะไปที่อังกฤษเนี่ยนะฮะบอกว่าทํางานมา2ปีเต็มๆเพิ่งจะได้หยุดยาวขอลางานสัก8ปดถึงเวันไว้กลับมาสู้ใหม่ ทีนี้ตอนนี้กองสลากพลัสกำลังตกเป็นข่าวแบบโด่งดังะนะฮะแล้วคุณน็อตเองเอ๊ะออกไปต่างประเทศมีคนตั้งข้อสังเกตว่าจะหนีหรือเปล่าปรากฏคุณน็อตก็เลยมีโพสต์ต่อมาบอกว่าถ้าตัวเองจะหนีออกต่างประเทศเนี่ยจะโพสต์ทำไมใช้สมองคิดกันหน่อยเนี่ยนะฮะทีนี้หลังจากนั้นคุณน็อตเองก็มีความเคลื่อนไหวลงภาพตัวเองไปดูบอลที่ขอบสนามนะครับไปรับประทานอาหารกับเพื่อนๆทีนี้ก็มีคําถามว่าเอ๊ะตัวคุณน็อตเองไปต่างประเทศได้หรือเปล่า มีการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะยืนยันว่าคุณน็อตสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้และไม่ได้แจ้งไปยัง DSI เพราะในวันที่26มกราคมนี้คุณน็อตจะต้องนำเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางเงิน39เส้นทางมาให้ซึ่งเป็นเพียงการยื่นเอกสารชี้แจงเส้นทางการเงินเท่านั้นไม่ใช่การสอบปากคำผู้ต้องหาโดยคาดว่าคุณน็อตอาจจะมอบหมายให้ทนายความเข้ามา ฏิบัติเข้ามาทําหน้าที่แทนในการยื่นเอกสารชี้แจงทางการเงินก็เป็นได้เนี่ยนะครับทีนี้คุณน็อตเองปัจจุบันก็คือไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่เจ้าตัวก็ยืนยันไม่ได้หนีในขณะที่ DSi ก็บอกว่าสามารถไปต่างประเทศได้ครับ